여러분 안녕하세요. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel for Sister Twin นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีน้องให้ reaction แหละแบบว่าเป็นของ Under 19นะคะซึ่งเป็นคลิปที่ฝนเกริ่นไว้ก่อนเลยนะคะว่าฝนดูหมดแล้วนะ คือฝนไม่สามารถหักห้ามใจตัวเองได้ในการที่จะดู Under 19จริงๆนะคะคือฝนติดตามทุกอาทิตย์แล้วก็ฟังบ่อยมากๆนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าที่ฝนมารีแอคชั่นเนี่ยเป็นการเหมือนพูดความรู้สึกแล้วก็เหมือนการเป็นคอมเมนต์ของตัวฝนเองด้วยแล้วกันเนาะว่าแต่ละเพลงเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะฝนก็เพลงนี้เดี๋ยวจะมารีแอคชั่นเป็นเพลงของทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะก็รู้กันอยู่เนาะเราก็จะมารีแอคชั่นของทีมน้องมินนั่นเองนะคะโดวอนคองนะคะก็เป็นเพลงต้นฉบับจากวิสนะคะวิสจากค่ายเจลลี่ปลาของเรานั่นเองสำหรับเพลงนี้นะคะโดวอนคองคือทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเป็นอะไรที่ฝนเซอร์ไพรส์มากๆหลายๆอย่างแล้วก็เสียดายมากๆหลายๆอย่างเดี๋ยวลองมาดูกันว่าฝนรู้สึกยังไงกับเพลงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าใครมีจุดเด่นหรือจุดด้อยอะไรตรงไหนแล้วก็ฉากเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะอูมูทีเป็นเซนเตอร์เพลงอ่ะมันดีอยู่แล้วแล้วก็ท่าเต้นก็ดีอยู่แล้วอ่ะโคสเกะนี่แฟนคลับเยี่ยมกันนะข้อมูลของอูโมชีที่บอกว่านางเคยดีบิวนี่จริงป่ะดูกล้องตรงนี้ที่แบบเขาทำให้มันแบบสโลว์นิดหน่อยเนี่ยจุดเสียตรงนี้เลยคือมันไม่โฟกัสน้องมินเมื่อกี้ท่อนมินนะคือแบบนอยมากนอย MBC มากว่าทำไมถึงแบบไม่โฟกัสน้องคือมันท่อนของน้องนะเว้ยวอนบอมด้วยวอนบอมเป็นอะไรที่ทึ่งมากฝนไม่คิดว่าวอนบอมจะร้องเพลงได้เพราะขนาดนี้เว้ยความรีแอคชั่นที่แบบว้าฝนฟังวอนบอมร้องเพลงนี้ที่ไรแบบเฮ้ยวอนบอมก็ไม่ได้หน้าตาแย่นะดีนะที่ทีมโทรแมนแบบไม่มีใครออกเพราะวอนบอมได้อันดับสุดท้ายเลยอ่ะมินนาโอ้คือตรงเนี้ยชอบที่แบบฉากฟุบพัดโอ้เท่แต่มันไม่ได้ถ่ายช็อตที่แบบคนอื่นเขารีแอคชั่นว่ามินเป็นอะไรยังไงไงดูฉากแบบนี้เขาจะสโลว์เว้ยมินได้พาร์ทอยู่3จุดนะคะจุดแรกไม่โฟกัสนะคะ2จุดหลังโฟกัสโอเคอันนี้ให้อภัยชิออนโดยอมแล้วก็อูโมทีเนี่ยจะเด่นมากจงวอนก็เสียงเพราะนะเมื่อกี้เราพยายามฟังเสียงจงวอนแบบพยายามอ่ะแต่คือจงวอนกับใครวะวอนบอมคือพาร์ทของอะไรวะวีอายังอ่ะแทบไม่มีพาร์ทเลยอ่ะรู้สึกวันๆเหมือนกันนะเพราะว่าทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ที่2ต้องออกถึง4คนด้วยกันคือท่อนของอูโมทีเมื่อกี้ฝนว่ามันร้องแนวแปลกๆซึ่งฝนฟังต้นฉบับอ่ะมันจะร้องเอื้อนออกไปเว้ยมันไม่ได้แบบมากักไว้แล้วก็ออกไปอีกแนวนึงอ่ะ
ว้าวนบอมฟังเสียงวนบอมทีไรแบบรู้สึกแบบอึ้งอ่ะฟังหลายรอบแล้วนะคนฟังเป็น10-20รอบแล้วอ่ะเท่อ่ะเท่มากมินก็ดูกลืนมากอ่ะคิดยังไงกันบ้างคะสำหรับเพลงนี้นะคือพอขึ้นสเตจแล้วเนี่ยฝนคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะคะแล้วก็อย่างที่ฝนบอกฝนดูมินแล้วคือท่อนแรกที่มินร้องอ่ะมันเป็นท่อนสั้นๆก็จริงแต่คือแบบมันไม่โฟกัสหน้าน้องเพราะว่ากล้องมันออกมาไกลแล้วก็กล้องที่โฟกัสน้องอ่ะไม่แบบเหมือนว่าเปลี่ยนช่องไม่ทันอ่ะเหมือนเปลี่ยนจอไม่ทันในการโฟกัสคนเลยอย่างเงี้ยเพราะกล้องแบบเนี้ยคือมันจะโฟกัสคนที่ร้องถูกไหมแต่คือเหมือนตรงนั้นมันเกิดข้อผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เราไม่รู้บางทีอ่ะอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าท่อนนั้นนะใครร้องเว้ยถ้าไม่สังเกตนะถึงแม้ว่ามินจะยืนอยู่ตรงกลางก็เหอะซึ่งเอาจริงๆมันก็ถามว่าเป็นจุดเด่นไหมมันก็เด่นนะแต่ถ้ากล้องแบบแพนที่มินคนครั้งแรกที่มินร้องเลยอ่ะมันอาจจะมีรีแอคชั่นจากคนในห้องส่งก็ได้คนที่นั่งรอก็ได้อะไรเงี้ยคือน้อยใจ MBC นิดนึงแล้วอย่างที่ฝนบอกนะคะวอนบอมซึ่งเป็นอะไรที่ฝนเซอร์ไพรส์มากๆสำหรับวอนบอมคือฝนไม่คิดว่านาจะเสียงดีขนาดนี้แล้วร้องเสียงสูงได้ดีมากขนาดนี้ทั้งที่นางเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ท่อนของนางแทบไม่มีเลยนะใน V อายังมีแค่คำว่า no อะไปฟังดีๆนะคะท่อน no เป็นท่อนของวอนบอมซึ่งเป็นเสียงสูงมากถ้าฟังดีๆก็แค่คำว่า no มันก็อาจจะดูเพราะได้นะแล้วเรามาพูดถึงการร้องของน้องมินหน่อยดีกว่ามินออกเสียงเกาหลีดีมากดีมากๆร้องฝนว่าเสียงมินเป็นเสียงที่เล็กและนุ่มเสียงเล็กและนุ่มฟังจากวีอายังมันเป็นเพลงสนุกน้องก็ใส่แอคติ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่เพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่ดูเหมือนเฉยๆและเย็นชานิดๆแล้วก็ดูเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้น้องแบบเสียงน้องอาจจะสมูทและนุ่มอะไรอย่างเงี้ยฝนว่าเพลงเนี้ยเข้ากับน้องมากๆนะคะชียอนเลือกน้องถือว่าถูกแล้วนะจ๊ะก็อย่างที่ฝนบอกนะคะเพลงนี้มันก็จะมีเน้นเด่นอยู่ประมาณ3คนก็จะมีโดยอมเนาะแล้วก็จะมีอุโมจินะคะแล้วก็ชียอนนะคะ3คนที่เด่นแต่ว่าฝนเห็นท่อนของวอนบอมเยอะมากวอนบอมคือดีงานดีมินก็ดีนะคะคือแบบทีมเนี้ยถือว่าโดยรวมเพอร์เฟกต์นะคะแต่เสียดายมากๆที่ได้ที่2นะคะสำหรับทีมรวมเนาะได้ที่2โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลองมาทำดูในการคอมเมนต์ของเราเนาะจริงๆผลดูแล้วดูเยอะมากดูหลายรอบมากดูหลายๆคลิปแล้วดูไม่ว่าจะเป็นทีมแรปทีมโวคอลหรือเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะผลดูเยอะมากแล้วก็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่มาอธิบายแล้วก็มาบอกถึงความรู้สึกของตัวเองมากกว่าว่าเรารู้สึกยังไงกับเพลงนี้นะคะเป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะก็ถ้าชอบแบบนี้ยังไงเดี๋ยวจะมาทำให้ดูอีกแล้วกันเนาะสำหรับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะคะอันยอง